สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูวันิสานะคะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับการขนส่งอ้อยในท้องถิ่นค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครู สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับการขนส่งอ้อยในท้องถิ่นนะคะเมื่อเช้านี้มีนักเรียนคนไหนเห็นรถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนของเราบ้างไหมคะนักเรียนสงสัยไหมว่ารถที่บรรทุกอ้อยหนักขนาดนั้นมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไร วันนี้นะคะครูมีคำตอบมาให้นักเรียนค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับแรงก่อนนะคะแรงหมายถึงอำนาจภายนอกที่สามารถทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะได้ยกตัวอย่างเช่นสามารถทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเคลื่อนที่ไปทำให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้ว เคลื่อนที่เร็วหรือช้าลงทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนทิศทางทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนขนาดหรือเปลี่ยนรูปทรงไปจากเดิมแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดและทิศทางการรวมกันหรือการหักล้างกันของแรงแรงจึงต้องเป็นไปตามแบบเวกเตอร์นักเรียนทุกคนคะ มีใครรู้บ้างว่าแรงมีกี่ชนิดได้แก่อะไรบ้างคะไม่รู้ครับคุณครูแรงมีทั้งหมด10ชนิดดังนี้คะ่ะนักเรียน 1. แรงย่อย 2. แรงลับ 3. แรงกิริยา 4. แรงปฏิกิริยา 5. แรงขนาน 6. แรงคู่ควบ 7. แรงตึง 8. แรงสู่ศูนย์กลาง 9. แรงต้าน 10. แรงเสียดทานแรงย่อยคือแรงที่เป็นส่วนประกอบของแรงหลายๆแรงถ้ามีแรงเดียวก็จะแสดงตัวเป็นทั้งแรงย่อย และแรงลับไปในตัวแรงลับคือผลรวมของแรงย่อยซึ่งเป็นการรวมกันแบบปริมาณเวกเตอร์แรงกิริยาคือแรงที่กระทำต่อวัตถุที่จุดใดจุดหนึ่งแรงปฏิกิริยาคือ แรงที่กระทำตอบโต้ต่อแรงกิริยาที่จุดเดียวกันโดยมีขนาดเท่ากับแรงกิริยาแต่มีทิศทางตรงข้ามกันแรงขนานคือแรงที่มีทิศทางขนานกันแรงขนานแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะนักเรียนประเภทที่หนึ่งแรงขนานพวกเดียวกันคือ แรงขนานที่มีทิศทางเดียวกันประเภทที่สองแรงขนานต่างพวกกันคือแรงขนานที่มีทิศทางตรงข้ามกันแรงคู่ควบคือแรงขนานที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงข้ามกันแรงตึงคือ แรงที่เกิดจากการเกรงเพื่อต้านแรงกระทำของวัตถุเช่นเส้นลวดหรือเส้นเชือกแรงสู่ศูนย์กลางคือแรงที่มีทิศทางเข้าสู่จุดศูนย์กลางของวงกลมแรงต้านคือแรงที่มีทิศทางในการเคลื่อนที่ แรงต้านอาจทำให้วัตถุไม่เกิดการเคลื่อนที่หรือทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่มีการเคลื่อนที่ช้าลงแรงเสียดทานคือแรงที่เกิดจากการเสียดสีระหว่างผิววัตถุที่มีการเคลื่อนที่หรือพยายามที่จะเคลื่อนที่แรงเสียดทานเป็นแรงต้านแบบหนึ่ง ที่มีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เสมอซึ่งแรงเสียดทานแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ค่ะนักเรียนประเภทที่ 1. แรงเสียดทานสถิต igung, คือแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะวัตถุเริ่มเคลื่อนที่ประเภทที่ 2. คือแรงเสียดทานจนเป็นแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นขณะวัตถุกำลังเคลื่อนที่ ต่อไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับความสมดุลกันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนทุกคนคะมีใครรู้บ้างว่าความสมดุลคืออะไรผมไม่รู้ครับคุณครูความสมดุลคือการไม่เปลี่ยนสภาพของการเคลื่อนที่ถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งต่อไป หรือถ้าเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ค่ะลักษณะของการสมดุลมีทั้งหมด4ประเภทดังนี้ค่ะนักเรียนประเภทแรกสมดุลเสถียรประเภทที่สสมดุลไม่สเสถียรประเภทที่3สมดุลสะเทินประเภทที่4สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งค่ะ สมดุลเสถียรคือวัตถุอยู่ในสภาพมั่นคงเมื่อถูกแรงกระทำก็ไม่เปลี่ยนสภาพจุดศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำทำให้แนวน้ำหนักออกจากฐานยากเช่นกลวยคว่มบนพื้นหรือตุ๊กตาล้มลุกค่ะสมดุลไม่เสถียรคือถ้าวัตถุถูกแรงกระทำจะเปลี่ยนสภาพทันที จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงและฐานแคบแนวน้ำหนักจึงพร้อมที่จะออกจากฐานทันทีเช่นรูปกลวยที่เอายอดลงหรือเหรียญบาทที่เอาขอบตั้งขึ้นสมดุลสะเทินคือเมื่อวัตถุถูกแรงกระทำจะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ยังมีลักษณะเหมือนเดิมจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ในแนวระดับ เมื่อวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งไปก็ยังคงสภาพเดิมได้เช่นรูปกลวยที่เอาข้างลงหรือทรงกระบอกที่วางตามแนวนอนสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งคือสภาพสมดุลของวัตถุที่เกิดขึ้นเมื่อแรงลับมีค่าเป็นศูนย์ทำให้วัตถุรักษาสภาพการอยู่นิ่งของวัตถุ หรือสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร็วคงที่ต่อไปเรามารู้จักกับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกันเถอะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับนิวตนันกันก่อนนะคะอแซคนิวตันเป็นนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษเขาได้เป็นผู้เสนอกฎก,ฎการเคลื่อนที่เอาไว้มีนักเรียนคนไหนรู้ไหมคะว่า กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมีทั้งหมดกี่ข้อคะ3ข้อคะ่ะคุณครูหนูเคยอ่านเจอในหนังสือเก่งมากคะ่ะนักเรียนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมีทั้งหมด3ข้อดังนี้คะ่ะกฎข้อแรกกฎของความเฉื่อยกฎข้อที่2กฎของความเร่งกฎข้อที่3 กฎกิริยาและปฏิกิริยาค่ะกฎข้อแรกกฎของความเฉืยวัตถุจะรักษาสภาพเดิมอยู่เสมอถ้าอยู่นิ่งก็จะนิ่งตลอดถ้าเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ตลอดกฎข้อที่2กฎของความเร่งเมื่อแรงมากระทําต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งไปในทิศทางเดียวกันกับแรงที่มากระทำขนาดของความเร่งนี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงลับและแปรผกผันกับมวลของวัตถุกฎข้อที่3กฎกิริยาและปฏิกิริยาแรงที่มีขนาดเท่ากันจะกระทําในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ คุณครูครับผมสงสัยว่ารถที่ใช้บรรทุกอ้อยเขามีการกําหนดน้ำหนักในการบรรทุกไหมครับก็ต้องมีสิจะ๊ะน้ำหนักที่เหมาะสมในการบรรทุกอ้อยสำหรับรถบรรทุกชนิดต่างๆมีดังนี้ค่ะนักเรียนรถบรรทุกหกล้อบรรทุกได้ไม่เกิน10ตัน เมื่อบันทุกอ้อยแล้วรวมน้ำหนักรถต้องไม่เกินส5บห้าตันรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกได้ไม่เกินยี่สิบตันเมื่อบรรทุกอ้อยแล้วรวมน้ำหนักรถต้องไม่เกินย5สบห้าตันรถบรรทุกสิบล้อพ่วงบรรทุกได้ไม่เกินย5สิบห้าตัน เมื่อบรัทุกอ้อยแล้วรวมน้ำหนักรถต้องไม่เกินห0 5ิ้าตันรถบรรทุกเทนเลอร์บรรทุกได้ไม่เกิน25ห้าตันเมื่อบรรทุกอ้อยแล้วรวมน้ำหนักรถต้องไม่เกิน45บห้าตันคุณครูคะ แล้วคนที่ขับรถบรรทุกอ้อยเขามีวิธีการอย่างไรในการบรรทุกอ้อยไปขายยังโรงงานอย่างปลอดภัยคะสำหรับวิธีการบรรทุกอ้อยไปส่งให้ถึงโรงงานอย่างปลอดภัยมีดังนี้คะ่ะนักเรียน รถบรรทุกที่บรรทุกอ้อยเต็มคันรถแล้วมีการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกเดินทางเมื่อเรียบร้อยดีแล้วรถบรรทุกอ้อยก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่โรงงานโดยใช้ความเร็วที่พอเหมาะไม่ช้าหรือไม่เร็วเกินไปในระหว่างการเดินทาง จะเจอป้ายจราจรต่างๆเช่นห้ามรถบรรทุกผ่านห้ามแซงคนขับรถบรรทุกก็ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนบริเวณทางโค้งก็จะมีการใช้หลักกฎการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรถบรรทุกอ้อยเดินทางไปถึงโรงงานอย่างปลอดภัยค่ะขอบคุณครูมากนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง3ข้อกับการขนส่งอ้อยในท้องถิน่นวันนี้พวกเราได้ความรู้เยอะเลย นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสื่อเล็กทรอนิสกชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่ากฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับการขนส่งอ้อยในท้องถิ่นนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ